ว้าวแม่งเอ้ยใครบอกผมทีได้ไหมว่าเชื่อมจิตเนี่ยแม่งใส่น้ำตาลกี่ช้อนวะสวัสดีสุดๆเลยนะครับผมวันนี้มาเจอกับลุงเคในเวอร์ชั่นแบบบ่นโอ้ยกูจะบ้าตายก็ไม่รู้สินะแต่ว่าสมัยก่อนอะเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าพระพุทธเจ้าอ่ะเขาไม่มีไมโครโฟนก็จริงนะเว้ยแต่เขาก็ยังมีแบบว่าจะเป็นกระดาษหรือว่าแบบพระที่ไปฟังชุดแรกอ่ะเขาจะจดใส่แบบว่าใบจงใบจากอะไรอย่างเงี้ยจดไปเผยแพร่กันว่านี่คือคำสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงล่าสุดนะครับมีเจ้าของเพจบูมไรโน่นะครับออกมาคำนวณให้แล้วว่าพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปนั่งอยู่ในอาณาเขตคนละ0.84 ตารางเมตรนะครับก็ไกลที่สุดจากพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ประมาณ18เมตรนะครับซึ่งก็จะได้ยินเสียงอยู่ที่ประมาณ 25-35 เดซิเบลนะครับโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนโดยนั่งเป็นวงกลมอ่ะและการเชื่อมจิตนะพิโคโลที่อยู่ดาวนาเมกซุนโงคูที่กำลังจะเดินทางไปดาวนาเมกอะถ้าเกิดไม่เข้าใกล้ดาวนาเมกเขายังเชื่อมจิตไม่ได้เลยนะคือแบบโอ้ว้าวฮะสัมผัสไม่ได้เราวาร์ปไปหาไม่ได้เรายังไม่เข้าใกล้เลยโอ้ยคือจริงๆแล้วนะครับก็เห็นมานานสักพักใหญ่ๆแล้วแหละเขาก็มีคนเชื่อมีคนศรัทธาอันนี้ก็พูดไม่ได้มันก็แล้วแต่นะครับว่าใครเขาจะเชื่อยังไงนะฮะแต่ด้วยแบบว่าการที่เขามีเพจ Facebook เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเราสามารถเชื่อมจิตไปในตอนที่วิปัสสนากรรมฐานได้เนี่ยแล้วพี่มาร์คจะต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรอคุณจะสร้างเพจทําไมก็เชื่อมจิตไปสิใครที่มีโอกาสแบบว่าอยากจะศรัทธาหรืออยากจะแบบว่ามุ่งในศาสนาหรือว่าลัทธิของคุณได้เนี่ยคุณไม่ต้องยิงแอด Facebook หรอกคุณไม่ต้องยิงแอดเสียเงินให้มาร์คหรอกคุณไม่ต้องมีช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ต้องใช้โทรศัพท์โฟนอินไปในรายการพี่หนุ่มนะครับแล้วก็มันก็น่าเบื่อจริงๆนะครับว่าถ้าเกิดเรื่องมันไปถึงแบบพวกกรมกองอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบนี่นะจริงๆเรื่องแบบนี้มันถึงก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนขนาดนั้นเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือความผิดหรือเปล่าจริงๆนะครับทางสื่อโซเชียลเนี่ยมันก็มีแบบการคุ้มครองเรื่องของเยาวชนอยู่แล้วเด็กและเยาวชนอยู่แล้วจริงๆเอาเรื่องแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าเป็นการหาประโยชน์จากเด็กหรือเปล่านะครับจริงๆเพื่อนของผมนะก็ทำเพจเกี่ยวกับแม่และเด็กบ้างทำเพจเกี่ยวกับครอบครัวบ้างนะครับบางทีก็ยังถูกปิดกั้นเลยนะจริงๆลัทธิแบบนี้ไม่ต้องยิงแอด Facebook หรอกครับอยู่ดีๆมันวันดีคืนดีมันเด้งขึ้นมาใน Facebook ผมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเว้ยคือแบบเฮ้ยทำไมไม่เชื่อมจิตเข้ามาล่ะหรือว่าน้ำตาลหมดหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องนี้เลยนะพระพยอมเขาก็เคยสอนอยู่ว่าอย่าไปเชื่ออะไรที่มาทีหลังพระคัมภีร์นอกศาสนาถ้าเชื่อง่ายๆนะชาวพุทธเราก็จะถือว่าไม่ศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยถ้าน้องคนนี้วิเศษจริงๆนะต้องช่วยชาติอย่าไปช่วยแค่500หรือ 1,000 คนเอาทั้งชาติเลยจะเป่าจะเสกยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ให้ประเทศเรานี่คือแบบได้รัฐบาลดีๆได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรัฐบาลที่มาจากเสียงประชาชนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนวิเศษอ่ะมันมีเยอะแยะนะครับแต่มาพักเดียวเดี๋ยวมันก็ดับเอาเป็นว่าหลวงพ่อพุทธทาสน่ะบอกว่าพระรัตนตรัยอ่ะมั่นคงอยู่ในใจเรามานานสืบสานต่อให้ดีๆจะดีกว่าสิ่งวิเศษอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับพระพยอมก็พูดมาประมาณนี้นะหรือว่าถ้าวิเศษวิโสจริงๆนะครับก็ขอให้เชื่อมจิตเข้ามาในคนที่ไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาลองดูไหมแบบว่าเชื่อมจิตเข้ามาที่ผมเนี่ยหรือไม่ก็แบบว่าคนที่ไม่ศรัทธาคนที่ไม่เชื่อในตัวคุณนะครับทุกๆคนนะถ้าคุณเชื่อมได้ปั๊บนะคืออยู่ดีๆมีเสียงแบบว่าเสียงกล้องเข้ามาไม่ใช่คนที่เชื่อไม่ใช่คนที่ศรัทธาในศาสนาหรือลัทธิเราการเชื่อมต่อเข้ามาในคราวนี้จะทำให้คุณเชื่อเราคืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยถ้าแบบอยู่ดีๆเสียงแบบดังเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมเชื่อเลยผมจะเชื่อทันทีเชื่อไหม
ผมจะแบบโอ้ยกราบเช้ากราบเย็นแล้วก็แบบว่าเรามันก็แค่คนโง่คนนึงถ้าทำได้นะรีบเลยไม่ต้องไปถึงปูตินหรอกมาถึงกูตินนี่แหละเชื่อมมาอ่ะเอานะครับผมวันนี้ก็ขอบ่นกันเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าบ่นไปนานกว่านี้เดี๋ยวมันจะน่าเบื่อจริงๆก็แค่จะบอกว่าเออเรื่องแบบเนี้ยจะเชื่อก็พิสูจน์ให้เชื่อคนที่เชื่อก็เชื่อแต่คนที่ไม่เชื่อช่วยทำให้เขาเชื่อเออทำได้ไหมเออถ้าทำได้นะรีบเลยรออยู่รูยอจริงๆมีเรื่องข่าวบ้านข่าวเมืองหรือกระแสอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะออกมาพูดมาคุยกับทุกคนอย่างนี้แหละถ้าฟังมาจนถึงบัดนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะมาเล่ามาคุยมาแชร์ให้ฟังนะครับก็รีบเลยโอเคคอมเมนต์มาคุยกัน